ันที่16กันยายน2562เวลา14นาฬิกาที่วัดช่องลมตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นายสากลม่วงสิริผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามให้ความช่วยเหลือน้องโมโนเด็กหญิงวัย9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังภายหลังพ่ออายุ61ปีเสียชีวิตจากอาการป่วยโรคหัวใจทำให้ขณะนี้น้องโมโนต้องอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีโดยกระทรวงพม.ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือไว้ดังนี้กระทรวงพม.โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้รับตัวเด็กไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546ซึ่งได้จัดบริการต่างๆได้แก่ที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งให้การดูแลเรื่องสุขภาพส่งเข้ารับการตรวจร่างกายสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจเพื่อสอบข้อเท็จจริงจากเด็กเกี่ยวกับการเลี้ยงดูการส่งเสริมด้านการศึกษาพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสังคมอารมณ์สติปัญญาและประเมินสภาพครอบครัวเพื่อจัดทำแผนการดูแลเด็กในระยะต่อไปส่วนด้านการเรียนได้ประสานทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กนำแบบเรียนมาทำที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเนื่องจากยังต้องประเมินสภาพจิตใจหากเด็กมีความพร้อมจะได้นำเด็กไปเรียนที่สถานศึกษาต่อไป